ในเรื่องนี้นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็เป็นผู้ยืนยันถึงเหตุผลที่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ไปตอบกระทู้ถามสดในสภาเพราะเรื่องอยู่ในขั้นตอนของผู้ตรวจการแผ่นดินคาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 2-3 สัปดาห์พร้อมทั้งปฏิเสธการคาดการแนวทางการพิจารณาเพราะว่าขึ้นอยู่กับผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะส่งเรื่องให้องค์กรใดวินิจฉัยซึ่งส่วนตัวนะคะของท่านรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่กังวลที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นขออภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถไปตอบได้ในฐานะตัวแทนรัฐบาลค่ะผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจที่จะส่งเรื่องไปศาลปกครองหรือศาลรัฐธรรมนูญก็ได้แล้วแต่รูปเรื่องถ้าเป็นเรื่องที่มีประเด็นเกี่ยวกับการขัดรัฐธรรมนูญก็ต้องไปศาลรัฐธรรมนูญถ้าเป็นประเด็นของการขัดกฎหมายแม่กฎหมายธรรมดาปฏิบัติผัดขัดกับกฎหมายธรรมดาเช่นพระราชบัญญัติอะไรสักอย่างหนึ่งอะอย่างนี้มันก็ไปศาลปกครองไปศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้อย่างเรื่องนี้ต้องไปศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะกรณีนี้ก็ให้ท่านผู้ตรวจเป็นคนวินิจฉัยผมอย่าไปตอบที่ฝ่ายค้านเขาจะยื่นอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติเนี่ยนายกต้องไปไหมคะก็ขอดูยติเขาก่อนการยื่นยตินั้นสามารถทำได้ตามมาตรา151คือเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างนั้นต้องไปใครโดนเข้าก็ต้องไปตอบกับอีกอย่างหนึ่งก็คือยติเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อสอบถามปัญหาข้อเท็จจริงบางอย่างซึ่งตรงนี้เกี่ยวพันกับใครหรือใครรู้ก็จะต้องไปตอบด้านนายสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านระบุนะคะว่าได้มอบหมายให้นายแพทย์ชนน่านสีแก้วสสน่านพักเพื่อไทยและนายปิยบุตรแสงกนกุลสสบัญชีรายชื่อพักอนาคตใหม่ร่างยติขอเปิดอภิปรายแบบทั่วไปโดยไม่มีการลงมติกรณีนายกรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้สดในสภาเตรียมยื่นต่อประธานสภาในบ่ายวันนี้แล้วก็ย้ำเหตุผลที่ต้องยื่นอภิปรายเพราะมองว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินจึงต้องการกระตุ้นให้ทุกฝ่ายหาทางออกในเรื่องนี้เพื่อบ้านเมืองเดินหน้าไปได้ส่วนที่รัฐบาลแพ้โหวตการพิจารณาข้อบังคับการประชุมในสภาข้อที่13เมื่อวานนี้ประธานวิปฝ่ายค้านนะคะก็บอกว่ามองได้2แง่ค่ะแง่แรกก็คือเป็นความพ่ายแพ้ของฝ่ายรัฐบาลหรืออีก1แง่ท่านบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของเชิงเนื้อหาค่ะที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเห็นด้วยกับเหตุผลของคณะกรรมการเสียงข้างน้อยจึงมีการลงคะแนนให้ขณะที่นายชัยวุฒิธนาคมานุสรเลขานุการวิปรัฐบาลมองเรื่องของการแพ้โหวตข้อบังคับการประชุมเมื่อวานนี้นะคะมองว่าเป็นเรื่องที่สมาชิกอาจมีความเห็นที่แตกต่างกันค่ะซึ่งไม่ใช่เรื่องสำคัญเชื่อมั่นว่าหากเป็นกฎหมายสำคัญจะสามารถควบคุมเสียงได้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามก็ได้มีการนัดหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลแก้ปัญหานี้แล้วด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีท่านก็จะเข้ารับหน้าที่ประธานวุฒิยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐนะคะในวันอังคารที่20สิงหาคมนี้โดยเตรียมพิจารณาเหตุที่แพ้โหวตเพื่อหามาตรการป้องกันพร้อมยอมรับรายชื่อคณะทำงานยุทธศาสตร์พรรคที่ปรากฏชื่อหลายคนเรียกว่าคุ้นกันดีแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ไปแล้วด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นนายอนุชานาคาสายนางสาวปารีณาไกรคุปหรือว่านางสาววัฒนยาวงโอภาสีหรือว่ามาดามเดียซึ่งท่านก็ยืนยันว่าทั้ง3รายชื่อเนี่ยมีอยู่ในรายชื่อคณะทำงานจริงค่ะ